ใบตองเป็นใบของต้นกล้วยที่คนไทยได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังนำมาประดิษฐ์ในงานพิธีต่างๆเช่นงานอุปสมบทงานพิธีกรรมทางศาสนางานมงคลสมรสเป็นต้นงานประดิษฐ์ใบตองจึงนับว่าเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามเป็นงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ตลอดไปการประดิษฐ์กระทงดอกไม้แบบหัวนกแปลงการประดิษฐ์กระทงใส่ดอกไม้ที่สวยงามนั้นผู้เรียนควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการประดิษฐ์ซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกระทงดอกไม้กลีบหัวนกแปลงเป็นงานที่มีความสวยงามประกอบด้วยส่วนของตัวกระทงด้านล่างของตัวกระทงเรียกตะขาบนมสาวใช้ปิดรอยเย็บเพื่อให้สวยงามใบตองที่ตัดเป็นรูปวงกลมใช้ปิดใต้ฐานของกระทงดอกไม้สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทงดอกไม้มีดังนี้นำใบตองที่ต้องการใช้มาเช็ดด้วยผ้าฝ้ายชุบน้ำบิดหมาดโดยการเช็ดนั้นต้องเช็ดจากริมแข็งไปหาริมอ่อนตามริ้วใบตองจากนั้นใช้เข็มหมุดจิกประมาณกึ่งกลางใบตองแล้วฉีกออกให้มีความกว้างประมาณ 1/3/4 นิ้วจำนวน35ชิ้นใบตองที่ใช้ทำกระทงดอกไม้หัวนกแปลงนั้นควรเลือกที่มีขนาดช่วงยาวพอสมควรเพราะการทำนั้นต้องมีการพับหลายทบขั้นตอนการพับใบตองจับใบตองหงายด้านนวลขึ้นด้านแข็งอยู่ทางซ้ายด้านอ่อนอยู่ทางขวาเสมอขั้นที่1พับใบตองด้านซ้ายริมแข็งทบลงมาเป็นมุมฉากตรงกึ่งกลางใบบีบเบาๆให้อยู่ตัวขั้นที่2พับใบตองด้านขวาลงมาชิดกันตรงกลางขั้นที่3พับทบ2ข้างเข้าหากันโดยพับทบทางขวามาทางซ้ายความกลีบลงให้สันของกลีบใบตองอยู่ด้านบนขั้นที่4พลิกชายใบตองด้านหน้าทบลงมาให้ชิดริมใบตองตรงกลางขั้นที่5แล้วพับมาทางซ้ายอีกทบ1ขั้นที่6พับด้านหลังให้เหมือนกับด้านหน้าได้กลีบใบตองเรียกว่าหัวนกบางท่านอาจเรียกว่าคอม้าขั้นที่7พับสันทบตลบทะแยงย้อนกลับไปเป็นรูปเส้นโค้งเรียกหัวนกแปลงแล้วตรึงด้วยเข็มหมุดวิธีการซ้อนกลีบหัวนกแปลงนำกลีบที่2มาสวมสอดเข้าทางปากแหลมของกลีบที่1ตลบสันทบทะแยงตามกันให้ได้ระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วนำกลีบที่3มาสวมทับกลีบที่2ในลักษณะเดียวกันแล้วเย็บแบบด้นถอยหลังตรงจุดสุดรอยพับตลบสันทบด้านล่างบนชิ้นที่2ให้ต่อเนื่องกับชิ้นที่3นำกลีบหัวนกชิ้นที่4สวมทับชิ้นที่3แล้วตลบสันทบมาทางด้านขวาให้เป็นแนวโค้งได้ระยะห่างเท่าๆกันแล้วเย็บแบบด้นถอยหลังต่อไปนำกลีบที่5มาสวมทับกลีบที่4ในลักษณะเดียวกันแล้วเย็บทำจนครบ35ชิ้นขั้นตอนการเย็บตัวกระทงใช้กรรไกรตัดใบตองส่วนเกินใต้แนวฝีเข็มห่างแนวได้ประมาณ 1/4 นิ้วจับกลีบแรกและกลีบสุดท้ายของตัวกระทงมาประกบสวมกลีบซ้อนกันให้เหมือนกับกลีบอื่นๆของตัวกระทงเย็บตรึงตัวกระทงตามแนวเย็บเดิมต่อเนื่องให้แน่นเป็นแนวเดียวกันด้วยวิธีด้นถอยหลังฉีกใบตองกว้างประมาณ 1/2 นิ้วแล้วแบ่งครึ่งตามแนวริ้วใบตอง
ให้ริมด้านแข็งติดกันไว้จับซ้อนกันในลักษณะไขว้ตรงรอยฝีเข็มที่ฐานของกระทงเย็บตรึงติดกับฐานของตัวกระทงโดยเย็บขึ้นลงหนึ่งครั้งให้ขวางริ้วใบตองตรงจุดรอยไขว้ทับกันแล้วตัดใบตองตรงจุดเริ่มต้นชิดกับรอยฝีเข็มจับเส้นใบตองชิ้นบนไขว้ลงล่างชิ้นล่างไขว้ขึ้นบนทับกันเป็นมุมแหลมเรียกว่านมสาวเย็บตรึงขึ้นลงหนึ่งครั้งตรงกลางรอยไขว้ทำเช่นนี้ไปจนตะขาบนมสาวปิดรอยฝีเข็มที่ฐานของกระทงโดยรอบถ้าเส้นใบตองยาวไม่พอก็ให้ต่อโดยใช้ใบตองขนาดเดียวกัน2เส้นวางซ้อนทับในแนวเดิมเย็บตรึงทับตรงจุดรอยต่อแล้วไขว้และเย็บเหมือนเดิมจนรอบตัวกระทงดอกไม้ฉีกใบตองให้กว้างกว่าฐานของกระทงจำนวน 3-4 ชิ้นวางกระทงทาบเพื่อกะขนาดของแผ่นวงกลมแล้วตัดออกโดยรอบเป็นแผ่นวงกลมเพื่อใช้ปิดฐานนำแผ่นวงกลมมาเรียงขวางริ้วใบตองสลับกันเพื่อไม่ให้ใบตองแตกง่ายคว่ำกระทงดอกไม้ปิดด้วยแผ่นวงกลมทั้ง3แผ่นตรึงด้วยเข็มหมุดรอบฐานกระทงดอกไม้ทีๆวิธีการม้วนกรวยกระทงดอกไม้ให้ฉีกใบตองกว้าง7นิ้วเลือกที่ริ้วใบตองตรงและช่วงใบตองยาวขั้นที่1มือขวาจับริมอ่อนม้วนออกให้ปลายแหลมค่อนไปทางจุดเริ่มต้นม้วนขั้นที่2เหลือริมแข็งยาวจัดรูปทรงให้ดีแล้วกลับด้วยหมุดไว้ใช้กรรไกรเจียนปากกรวยให้รอบเสมอกันความสูงของกรวยเท่ากับความกว้างบวกความสูงของกระทงดอกไม้ทดลองวางครอบกระทงเพื่อกะขนาดความกว้างของปากกรวยให้ปากกรวยครอบปิดปากกระทงมาเล็กน้อยเย็บดอกจันทร์ใกล้ปากกรวยเพื่อยึดให้กรวยได้รูปทรงการมอบปากกรวยนั้นให้ฉีกใบตองกว้าง 1/2 นิ้วตัดหัวท้ายนำมาหุ้มริมปากกรวยหุ้มให้ปิดดอกจันทร์แล้วเย็บแบบมุดน้ำถ้าใบตองสั้นให้ต่อโดยวางเกยทับบนชิ้นเดิมแล้วเย็บต่อจนรอบปากกรวยจากนั้นฉีกใบตองกว้าง 1/2 นิ้วแล้วฉีกแบ่งครึ่งเดินตะขาบนมสาวเหมือนฐานของกระทงการต่อเส้นตะขาบนมสาวต่อโดยใช้ใบตองขนาดเท่าเดิม2เส้นวางซ้อนในทิศทางเดียวกับเส้นเดิมแล้วเย็บทับตรงจุดรอยต่อตัดแต่งให้เรียบร้อยทำต่อจนรอบจบโดยการให้เส้นใบตองไขว้ทับซ้อนที่จุดเย็บเริ่มต้นเย็บซ้ำฝีเข็มเดิมพันเก็บได้ด้านในกรวยกรวยสำเร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปใช้ได้กระทงดอกไม้ที่จัดดอกไม้เรียบร้อยแล้วพร้อมกรวยครอบ